สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวถึงกับอึง้งเจอลุงป้ายืนใช้มือเปล่าเลือกเนื้อหมูในซูปเปอร์งงทำไมไม่ใส่ถุงมือผู้ใช้ติกตอกได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอหลังเจอเหตุการณ์ชวนอึ้งในโซนอาหารสดของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง เป็นเหตุการณ์ที่เห็นชายหญิงสูงอายุกำลังเลือกเนื้อหมูอยู่แต่เมื่อเข้าไปดูไกลๆถึงกับอึง้งโดยระบุแคปชั่นว่าอยากเดินเข้าไปแล้วยื่นถุงมือให้ลุงกับป้ามากในคลิปเผยให้เห็นว่าระหว่างที่ลุงกับป้าเลือกเนื้อหมูอยู่นั้นทั้งคู่ไม่มีการใส่ถุงมือที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเตรียมไว้ให้แต่อย่างใดโดยทั้งสองคนหยิบหยิบเลือกเลือกลงไปภายในถาดนั้นเลยทั้งที่เมื่อลองสังเกตดูจะเห็นว่าในถาดก็มีที่ตักและที่คลิปวางอยู่ แต่ก็ไม่ได้ถูกหยิบมาใช้งานแต่ทั้งคู่กลับหยิบเนื้อทีละชิ้น2ชิ้นมาใส่ที่ตักแทนหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลมีผู้เข้าชมกว่า1รล้านครั้งมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนยอมรับว่าคงไม่กล้าซื้อต่อบางรายก็ยอมใจที่กล้าหยิบเนื้อหมูแบบนี้ เรานอกจากจะไม่เกรงใจคนอื่นแล้วยังไม่กลัวมือเปื้อนนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลว่าหากพบเห็นสามารถแจ้งพนักงานได้จะมีการเก็บออกและเปลี่ยนของใหม่ทั้งหมดส่วนของเดิมจะนำไปทิ้งตามระบบท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก com ขอบคุณครับ